อีกหนึ่งเรื่องครับแล้วก็มีประโยชน์ในช่วงนี้ด้วยคือเรื่องของความปลอดภัยในการไปฉลองสงกรานต์เพราะบางคนบอกว่าสงกรานต์สนุกแต่ลืมคำนึงถึงความปลอดภัยใช่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นช่วงที่เทศกาลเนาะคนเราก็อยากจะมีความสุขกันแต่ว่าถ้ามันเกิดในเรื่องของความไม่ปลอดภัยขึ้นนี่มันก็เกิดความสูญเสียแล้วมันกลายเป็นเทศกาลที่อาจจะมีความโศกเศร้าเกิดขึ้นได้ซึ่งมันไม่อยากให้เกิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงเรื่องของความปลอดภัยเรียกว่าเป็นอันดับแรกเลยอย่าว่าอย่าสังสรรค์กันอย่างเดียวใช่บางคนก็แบบว่าสนุกเกินลิมิตเกินขอบเขตก็เกิดตัวเลขของทั้งผู้บาดเจ็บทั้งผู้เสียชีวิตซึ่งเราไม่อยากให้เกิดตัวเลขนั้นเลยเป็นศูนย์ได้ยิ่งดีเลยล่าสุดครับรัฐบาลส่งความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ให้เน้นย้ำเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะเป็นเทศกาลแห่งความสุขระหว่างนี่แหละ12-16เมษายนนี้นะต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็พร้อมใจกันออกเดินทางกลับภูมิลำเนาการใช้รถใช้ถนนคมนาคมต่างๆถนนมิตรภาพนี่บอกเป็นแบบมิตรภาพสมชื่อไหมฮะ อยู่ใกล้ๆกันอยู่กันแบบใกล้ชิดใช่ ก็เริ่มแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าใครตามข่าวเนี่ยหลายๆคนบอกออกก่อนออกก่อนได้เปรียบรถไม่ติดแต่บางท่านก็คือออกก่อนแต่ออกพร้อมกันออกพร้อมกันไปติดอยู่มิตรภาพแบบมิตรภาพแน่นแฟ้นเลยทีเดียวการจราจรบนท้องถนนนะฮะมีความหนาแน่นในทุกเส้นทางครับในการออกเดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้ฮะถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของทุกๆคนเลยขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเลยที่เขาฝากเตือนกันมาใช่ค่ะก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเริ่มกันตั้งแต่การเตรียมความพร้อมตนเองเลยมีอะไรบ้างเตรียมพร้อมตนเองก่อนขับรถทางไกลค่ะนะเราก็ต้องเตรียมก่อนนะสุขภาพร่างกายเราพักผ่อนมาเพียงพอหรือเปล่าถ้าขับรถระยะไกลมีคนสับเปลี่ยนไหมเพราะว่าบางทีมันไม่ไหวอะนะคือยิ่งรถติดด้วยอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเคยเดินทาง2ชั่วโมงแต่ถ้าช่วงเทศกาลอาจจะต้องดับเบิลไปเป็น4ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ไหวเราก็ต้องดูสภาพร่างกายของเราด้วยนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดอาการหลับในนะอันนี้ระวังคุณผู้ชมบางคนเคลียร์งานก่อนจะไปเที่ยวไงแบบอยู่ดึกอย่างเงี้ยโหพอไปขับมันก็ไม่ไหวพอมันเกิดความสูญเสียขึ้นมามันไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้ขับขี่เนี่ยเป็นหลักเลยคนขับนะนะคะต่อไปศึกษาเส้นทางอย่างละเอียดก่อนเดินทางค่ะเพราะเดี๋ยวไปหลงอีกไปอะไรอีกมันทวีคูณระยะเวลาในการอยู่บนท้องถนนอีกผิดเส้นทางอารมณ์เสียด้วยนะคะจะลงใต้ไปทางนู้นเลยมอเตอร์เวย์ไม่ได้นะต้องไปทางเราต้องเปลี่ยนที่ไปแล้วนะโอเคตรวจเช็คด้วยพี่บอลสภาพรถยนต์อันนี้ก็สำคัญในเรื่องของความปลอดภัยการเดินทางระยะไกลการเดินทางที่ใช้ระยะเวลานานยานพาหนะก็ต้องสมบูรณ์ด้วยคนด้วยยานพาหนะด้วยถูกไหมระบบยางระบบเบรกต่างๆหม้อน้ำอะไรต่างๆนะครับต้องดูให้ครบจริงๆตรงนี้แล้วเกิดไปเสียกลางทางอีกก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะนอนหลับพักผ่อนเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทค่ะทั้งก่อนด้วยบางคนอ่ะฉันไม่ได้ดื่มระหว่างขับนี่ก่อนได้ไหมไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยแต่มีบางคนก็แบบขับรถไปเพิ่มอรรถรสในการขับรถจิบไม่ได้โดยโดนตำรวจจับเลยนะอันนี้ใช่และที่สำคัญมันเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวที่อยู่ในรถของเราต่อเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มอันนี้ท่องไว้เลยตลอดเส้นทางและก็ตลอดเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้ห้ามให้ดื่มตอนช่วงเทศกาลหรอกเพราะว่าเข้าใจคนอยากสังสรรค์แต่ว่าถ้าดื่มแล้วนอนอยู่บ้านเถอะนอนอยู่ตรงนั้นแหละนะคะแล้วก็ค่อยมาฉลองกันใหม่ว่าอย่างนั้นพักผ่อนให้ปลอดภัยค่ะก็เพื่อช่วยให้การขับรถทางไกลนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลอุบัติเหตุให้มากที่สุดนั่นเองค่ะครับโดยปภ.นะครับก็ย้ำว่าการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของการเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่นี่นะฮะระมัดระวังกลุ่มคนที่เล่นน้ำบริเวณริมทางด้วยแฮอันนี้ที่เราบอกกันเลยเล่นน้ำกันเด็กๆก็ต้องระวังความปลอดภัยด้วยทั้งรถจักรยานยนต์ที่อาจจะเสียหลักลื่นล้มนะฮะแล้วก็เกิดจากอันตรายที่เกิดจากการสาดน้ำระหว่างขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าบางทีเด็กอะออกไปในถนนอย่างเงี้ยนะคะผู้ใหญ่จับไม่ทันรถเขาก็มาเร็วเหมือนกันบางทีมองไม่เห็นน่ะเด็กๆก็คือวิ่งไปครึ่งถนนแล้วมีนะ อยากจะไปเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุหลายข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ด้วยรวมถึงการไม่บรรทุกคนนะฮะแล้วก็ถังน้ำจนเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้นะฮะไม่ให้ขี่รถจักรยานยนต์รวมกลุ่มกันเล่นน้ำในบริเวณที่มีการเล่นน้ำด้วยอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ค่ะเนี่ยอันนี้นะคะก็จะเห็นเนาะเนี่ยบางท่านเนี่ย
ไปตุ๊กๆอย่างเงี้ยนะคะบางท่านไปด้วยจักรยานยนต์นะคะซึ่งก็จะห่วงในส่วนของจักรยานยนต์มากกว่าแหละเพราะว่ามันพอมันลื่นล้มแล้วมันเนื้อหุ้มเหล็กอะถูกไหมมันล้มไปมันก็เจอก็บาดเจ็บหนักกว่ารถยนต์เหมือนกันก็อันตรายนะคะก็ฝากเตือนคนเล่นด้วยนะก็ระมัดระวังกันนิดนึงโดยช่วงเย็นวันนี้ค่ะพี่บอลท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงสงกรานต์นี้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพด้วยนะคะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็หลายคนที่จะเดินทางนะครับเดินทางย้ำเลยต้องปลอดภัยอันดับแรกเลยสนุกแต่มีความสุขและที่สำคัญต้องปลอดภัยด้วยนะครับค่ะเมื่อกี้ในเรื่องของการจราจรในเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยมันอยู่ในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะพี่บอลใช่แล้วทางกรมอนามัยค่ะเขาก็มีแนะนำนะวิธีการเตรียมตัวในการที่จะเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยนะคะก่อนเล่นน้ำท่านผู้ชมคะสวมเสื้อผ้าสีอ่อนหลวมน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆร้อนมากเมื่อเช้าออกมาจากห้องนี่ร้อนเลยอ่ะพอปิดแอร์ปั๊บร้อนเลยอ่ะร้อนเลยทันทีเพราะฉะนั้นต้องใส่เสื้อผ้าแบบเบาๆสบายๆเนาะใช่แล้วก็แบบแห้งง่ายด้วยนะคะพกน้ำดื่มติดตัวไว้ด้วยเพื่อป้องกันการขาดน้ำนะคะเพราะอย่างที่บอกอากาศร้อนและเราเนี่ยออกไปเดินแดดเอาออกไปเล่นน้ำสงกรานต์อย่างเงี้ยนะคะบางทีขาดน้ำไม่รู้ตัวเรานึกว่าเราสาดน้ำอยู่เราเปียกชุ่มอยู่แต่ว่าภายในเอาน้ำที่สาดนั่นแหละดื่มไปเลยอย่างเงี้ยเราไม่ได้นะดูต้องความปลอดภัยด้วยดูน้ำมาจากไหนนะคะแล้วก็สวมหมวกด้วยใส่แว่นกันแดดทาครีมกันแดดด้วยอย่าลืมนะคะแล้วก็อาจจะใส่รองเท้าแตะเพื่อป้องกันการอับชื้นที่เท้าของเราเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวเชื้อราจะตามมาได้นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของสงกรานต์นะฮะก็ฝากให้เที่ยวให้มีความสุขสนุกและปลอดภัยด้วย